เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกระจกข้างหน้ากันนะครับว่ามันจะมีความแข็งแรงขนาดไหนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรถล้มกระจกเนี้ยจะแตกโดนหน้าเลยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทดสอบโดยการเหยียบยังไม่เป็นอะไรนะฮะมีแค่รอยนิดหน่อยรอยขีดข่วนพอแล้วมั้งเนี่ยมีแค่รอยนิดนึงตรงนี้เป็นรอยขุ่นข่วนแต่ว่าไม่แตกนะครับ